คุณสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคค่ะก็โพสต์ผ่านทาง Facebook ตัวนี้ใครจะแถลงข่าวนี้ใช้ Facebook นะ เยอะมากจริงๆนะคะ แล้วก็มีการชี้แจงกันยาวๆกันเลยค่ะถึงปัญหาการร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐก็โพสต์ภาพของคุณสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำพรรคพลังประชารัฐนะคะแล้วก็เป็นน่าจะเป็นภาพเดียวกับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าสมศักดิ์เตรียมขน30ส.ส.ซบเพื่อไทยภาพนี้นะคะบอกว่าถ้าหากว่าไม่ได้คุมกระทรวงเกษตรคุณสาธิตบอกแบบนี้บอกว่าปัญหาการร่วมรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่แกนนำพรรคพลังประชารัฐเองนั่นแหละที่ยังตกลงกันไม่ได้ไม่ใช่ปัญหามาจากพรรคประชาธิปัตย์แต่อย่างใดยืนยันนะคะว่าการที่จะเข้าร่วมพรรคพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับมติของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคนะคะขณะที่นายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็บอกว่าการจัดตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะปัญหาเดียวเลยคือพลังประชารัฐไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนไปเคลียร์ปัญหาภายในกันก่อนนะคะแต่ถ้าพลังประชารัฐยังเดินเกมการเมืองเช่นนี้ไม่เปลี่ยนเกมการเมืองนะคะเชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลของพลังประชารัฐเจอทางตันแน่นอนที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องมีเสียงออกมาว่าจัดตั้งขั้วที่3เถอะเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลหาทางออกจากทุกฝ่ายนะคะไปฟังเสียงของคุณเทพไทยกันค่ะก็ต้องยอมรับว่ายังมีความว่างเปล่าอยู่เพราะว่าพรรคกำลังรอการเสนอหรือข้อเสนอจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งเราก็เข้าใจในข้อจำกัดของพรรคพลังประชารัฐที่มีหลายก๊กหลายเหล่าหลายพวกอยู่ในพรรคแล้วก็แย่งชิงตำแหน่งกันก็ต้องให้โอกาสกับพรรคพลังประชารัฐที่จะไปเคลียร์ปัญหาภายในพรรคของตัวเองแล้วก็จะนำข้อเสนอเหล่านั้นเนี่ยมาให้กับพรรคประชาธิปัตย์พิจารณาซึ่งเราก็รอคอยนะครับถ้าหากว่ามีข้อเสนอหรือเงื่อนไขอะไรที่จะให้เราพิจารณาเพื่อจะลงมติว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐนั้นก็ให้รีบส่งมาเพราะถ้าหากว่าพรรคพลังประชารัฐมัวแต่เดินสายหรือมัวแต่เคลียร์ปัญหาแล้วก็ทอดเวลาออกไปเนี่ยผมเกรงว่าจะเกิดกระแสเรียกร้องให้เกิดขั้วที่3นะครับของการจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยและก็พรรคการเมืองอื่นๆก็อาจจะจับขั้วกันนะครับในส่วนของประชาธิปัตย์นะครับก็ยอมรับว่าเราต้องการมตินะครับจะร่วมหรือไม่ร่วมนะครับเพราะว่าการฟรีโหวตคงจะไม่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์นะครับหรือว่าการแทงกั๊กในการตัดสินใจครั้งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์นี่คุณเทพไทยเซนพงแกขยันมากช่วงหลังเนี่ยไลฟ์สดนะทั้งอยู่ที่พรรคอยู่ในพื้นที่ไปไหนแกไลฟ์สดหมดนะครับเดี๋ยวนี้สะดวกค่ะพี่ประจักษ์สะดวกแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็คอยติดตามแหละว่าตกลงแกจะพูดอะไรบ้างอะไรยังไงเนี่ยนะคะ